เราก็ไป PP ดิราคาต่างกันมีมีตังก็มีมีรถมีตังยืมแท้ดีเลยครับ3 2 1มีค่ะตอนนี้พวกเรา3คนก็ได้มาแล้วตัวรถทัวร์ค่ะเราไปเลยกันไหนบอกว่าจะขึ้นเครื่องค่ะนี่คือรถเครื่องรถประจำทางเขาเรียกอะไรรถเมล์เครื่องเนี่ยแหละภาษาชาวบ้านไม่รู้จักเลยคือเราก็ได้ตั๋วขาไปแล้วก็ขากลับพร้อมกันเพราะอะไรเพราะเราต้องการความประหยัดเพราะเราไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์เราต้องตั้งแต่ถุงพลาสติกมาเพราะว่าวันนี้เราจะไปเลยกันไม่งงแล้วกระเป๋าเนี่ยเวลาเดินขึ้นต้องให้มันเบาเห็นนะคะขอพูดเรื่องกระเป๋านิดนึงนะคะหมดเนี่ยคือนางจะมาเดินแฟชั่นค่ะไม่ใช่ก็โปรดิวเซอร์บอกว่าให้ไปหาข้อมูลเขาบอกว่าต้องเตรียมของขึ้นไปเพื่อเผื่อว่าข้างบนขอบคุณไปชั้นรองเท้าบูทเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวผ้าพันคอแต่สลีฟจะไปเดินรันเวย์ข้างบนเดือนนึงปะพี่ยาตะผมได้หรอแย่งั้นเราไม่ซื้อแต่ประเด็นเขาไม่เข้าใจแกว่าไม่แต่ประเด็นคือเขาบอกว่ามันไม่มีไฟให้ใช้ในเต็นท์แล้วแกเอาใจของผมไปทำอะไรเอาหรอแกคิดว่าเต็นท์เป็นอะไรพูดไปแล้วตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่หานกเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่เมื่อก่อนเมื่อกี้บอกว่ามีห้องน้ำสะดวกไม่สะดวกใช่ไหมคะก็สะดวกแล้วค่ะคุณแพรคุณแพรจะห้องน้ำพารากอนก็ไม่ได้นะคะที่แบบแต่อยากคาดหวังอะไรบ้างไงนึกออกปะใครก็ตามที่โดยสารมาโดยรถทัวร์เนี่ยหรือว่ารถประจำทางเนี่ยต้องมาหยุดพักที่นี่กันเพื่อมาต่อรถสองแถวขึ้นไปที่ภูกระดึงอีกทีนึงใช่คือตอนแรกตั้งใจเอาใบนี้ขึ้นฉันไปซื้อจากลาวสบายใจกระเป๋าขาดตรงกระเป๋าแค่นี้มากันกี่วันก็พวกกระเป๋าอะไรทีอ๋อตะวันทิพย์เหมือนกันเราแล้วไม่กระเป๋าต่างคนเยอะคนที่มาแล้วกระเป๋าไม่แก้ต้องมาใจพี่ว่าน้องของมันไม่ครบผ่านแต่บ้านเก็บใช่จริงผ่านเหลืออะไรมาเอาทุกที่ได้จริงตอนแรกพี่จะเอากระเป๋าจะใส่ผ้าห่มมาแล้วโดนข้าวมาไว้300ใช่ป่ะแต่ที่เสร็จแล้วเนาะ2 4 6แล้วบ๊ายบายเจอกันข้างบนนะคะน้องเขาโกยแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราเหรอโอ้เจนจะว่าอะไรอุ้ยนิวกี่กระเป๋าเหมือนแกสลับกันลำบากเลยนะเพราะของเขาไม่มีได้บอกผลอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ตัวของคุณพีนันแล้วก็คนเยอะมากค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมาช้านิดนึงค่ะก็จะได้คนไม่เยอะถึงไม่ยาวด้วยค่ะมาต่อแถวเอาเต็นท์อ่ะเต็นท์น่าถึงแล้วบ่ายสี่อ่ะถึงเพื่อนกูไม่ใช่อะไรต่อแถวเดินแป๊บเดียวอันนี้รวมค่าพื้นที่การเต็นท์ด้วยเปล่าที่หน้าทิพย์ค่ะที่รองนอนมีแล้วด้วยค่ะใช่ข้างบนไม่ใช่หรอขอบคุณค่ะที่ร้อยแล้วค่ะเก่งเก่าได้เลยค่ะขอบคุณใดไหนก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอให้ถูกโชคดีนะคะป้าแกตอนนี้ฮะไม่ธรรมดาฉี่แล้วไปฉี่ไปฉี่แล้วก็ไปหาลูกหาบกันนะแต่ไม่มีลูกหาบก็ต้องแบกตอนนี้เราก็จัดการเรื่องของการเข้าอุทยานแล้วก็เรื่องของสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็ถึงการเดินขึ้นกันแล้วถูกต้องแล้วก็เวลาขึ้นไปนะคะมันก็จะมีซัมมันคือเหมือนกับเป็นแต่ละจุดที่จะมีน้ำถ้าตามคำแปลนะก็มี1 2 3 4ตรงแกนเนี่ยเป็นระยะทางที่ขึ้นไปแต่อันนี้เป็นความสูงคิดว่าวันนี้จะทำประมาณ2 ชั่วโมงครึ่ง
ั้นเดี๋ยว2ชั่วโมงครึ่งนี่คือแค่ซ้ําแรกนะไม่2ชั่วโมงแล้วกลับบ้านโอเคป่ะไปเลยแกค่ะยังไม่ทันเดินไปไหนเลยเหนื่อยแล้วแม่มารับหน่อยนี1กิโลแรกเดินช้าๆที่สุดเลยค่ะก็ลองเดินเร็วๆดูหัวใจจะเต้นแรงมากเดินแบบเดินไปเต้นใส่ตึงๆได้พี่หนูว่าแล้วแต่พี่แกสบายใจใจแล้วว่าทำไมไอ้นี่เว้ยน้ำแข็งใสข้างบนมันอร่อยมันโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยมันไม่ได้อร่อยเว้ยให้เราขึ้นมากินน้ำแข็งใสกันนะเป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหสุดยอดพี่500เองเหรอก็ซ้ำแรกไงที่พักแรกค่ะโอ้ยถึงแล้วตอนนี้เรากำลังจะขาลงกันนะคะความรู้สึกประหนึ่งเหมือนดีเป็นเยอะมากกิโลแล้วใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราดูกันนะบ้านปองกองข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่3แฮกใช่แฮกผมชื่อเลยค่ะค่ะแล้วสังเกตดูนะคะที่ลูกหาบเขาจะเดินกันชิลมากไม่รู้สึกอะไรเลยซัมบอดี้เฮลป์มีซัมปอกกกเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับขึ้นมากี่ครั้งแล้วอ่ะครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเหรอโอ้โหครั้งแรกเลยเหรอมีใครสอดท่าแทงจะเป็นล้มไหมไม่มีครับแข็งแรงทุกคนครับรอทุกคนไม่น่ามาเลยตอนนี้อยู่ที่ซ้ำแรกเลยตอนแรกนึกว่าเกือบถึงแล้วใช่ไหมมันไม่เห็นหนาวเลยนะคุณคะอย่าจะเคว้งเสื้อหนาวทิ้งใช่ค่ะตั้งแต่โคนผมยันแบบว่าหิวแล้วยังกินน้ำมะพร้าวไหมแกฉันสายกินฉันกินทุกอย่างฉันอยากกินน้ำแดงสามข้างก็กุ๊ดเลยเดี๋ยวไปเถอะเดินไปเร็วๆแค่นอดแม่กลัวกลัวมากเลยที่ของผู้ชายจริงๆแล้วนะคะที่นี่ค่ะมันก็มีห้องน้ำให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวที่เมื่อกี้บอกว่ามีห้องน้ำสะดวกไม่สะดวกใช่ไหมคะก็สะดวกแล้วค่ะคุณแพรคุณแพรจะห้องน้ำพารากอนก็ไม่ได้นะคะที่แบบแต่อยากคาดหวังอะไรมากไงนึกออกปะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เข้าตั้งแต่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างจะสะดวกกว่าเป็นไงบ้างแพรเข้าเลยไม่เราไม่เข้าแกเข้าสิปวดเชียร์ไม่กล้าเดี๋ยวดีพี่ทอดไอ้ไม้จะได้นะคะมันมีสเมลแกเข้ามาด้วยกันไหมโอ้ยโตแล้วพูดสิซัมกอซังงงนึกว่าถามยังไงตอนนี้เราอยู่ที่ซัมกอซังก็เหมือนกับครึ่งทางแล้วค่ะก็มีอีกจากนี้ไปก็อีก6กรัมจุดพักพอดีเลยครึ่งแล้วหรอคะนี่ครึ่งแล้วค่ะไปค่ะแพรอย่าเดี๋ยวโอเอไปไปเป็นจุดที่เราพักทานข้าวกันนะคะแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ตอนนี้นะคะถึงซัมกอกว่ากันแล้วค่ะเรามีการตั้งปฏิญาณกันไว้ว่าเราจะกินทุกซัมใช่ค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะเราก็มาถึงซัมสุดท้ายกันแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปที่หลังแปรค่ะซึ่งซัมนี้ก็เรียกว่าซัมแคร์นั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วพร้อมกันยังคะทุกคนพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะอุ้ยไปเลยค่ะยิ้มสันยิ้มสายเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปเลยฉันจะไม่ถือกระเป๋าให้เธออีกแล้วจะถึงแล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะแสดงเห็นถึงความรักเพื่อนมากไปแล้วคนใช่รอด้วยเราไม่เหนื่อยเหมือนที่บอกเราไม่เมาใช่ไหมเราไม่เหนื่อยจ้ะเมื่อยเราไม่เมื่อยคือพอเขาบอกว่าพอขึ้นข้างบนปุ๊บอะจะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องเหนื่อยขนาดนี้เพื่อมาที่ภูกระดึงต้องไปรอดูข้างบนว่าธรรมชาติมันจะคุ้มค่ากับการที่เราเดินมาขนาดไหนตอนนี้หมดแรง
กระเป๋าพวกเราเอาพี่คะกระเป๋าพวกหนูหนักไหมแล้วเราก็เจอกับพี่ลูกหนักมากใช่ไหมที่เป็นคนหากระเป๋าพวกเราขึ้นมานะคะพี่สุดยอดมากสู้ๆนะคะพี่กระเป๋าพวกหนูโอเคค่ะตอนนี้ถึงเรียกว่าจุดพีคเลยหรือว่าจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นไปที่หลังแปรซึ่งก็คือบริเวณด้านบนแล้วค่ะดูบันไดดูบันไดไม่ชันไม่เหนื่อยที่เขาบอกว่ามีบันไดเลื่อนตาลอยเลยไม่ชันไม่เหนื่อยไม่ชันไม่เหนื่อยแกแล้วเดี๋ยวบันไดเลื่อนทำงานมีคำแนะนำอะไรกับคนที่มาภูกระดึงบ้างคะเตรียมร่างกายมาให้พร้อมไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้อย่าแบกสัมภาระมาเยอะใช่ค่ะสัมภาระเอามาให้แต่น้อยได้เปล่าผมไม่ต้องเอามาใช่เพราะนอนเต็นท์เสื้อหนาวไม่ต้องเปลี่ยนทีสี่ห้าตัวต่อวันอ่ะไปค่ะบันไดบันไดชันมากเลยค่ะแต่ตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่พี่ลูกหาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะมีความชันเนี่ยประมาณเกือบ90องศาเลยค่ะแต่ขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เหลืออีกเดียวจริงๆค่ะมาค่ะไม่รู้เหรอนี่ดีใจมากพูดเลยประทับใจที่เดินขึ้นมา6ชั่วโมงกว่าเพื่อป้ายนี้โดยเฉพาะเลยไม่เหนื่อยเลยไม่ค่ะหายใจแต่ไม่เหนื่อยชิวๆบอกแล้วขาใหญ่อะดีกล้ามเนื้อเยอะเอาไปถ่ายรูปนั้นก่อนเพราะว่าทุกคนที่มาที่ภูกระดึงเนี่ยเขาก็เหมือนอยากมาเป็นที่พิชิตภูกระดึงป้ายนั้นเลยแกจ้ะทำไมเขาไม่ทำป้ายนี้ไว้ตีมภูแล้วมันก็ทุกคนก็ถ่ายได้สิมันก็ไม่สุดพิเศษปะก็โอเคเหรอให้คนที่ไม่มีโอกาสคนที่การแล้วถึงแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่าหลังแปรใช่ซึ่งก็เป็นจุดสูงสุดแล้วนะคะของภูกระดึงค่ะตรงนี้ค่ะก็จะมีป้ายที่ทุกคนมาแล้วต้องมาถ่ายรูปค่ะแต่สังเกตว่าบางคนพอมาที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเดินต่อไปอีกเพราะว่าตัวของสถานที่ทำการเนี่ยที่เราจะไปนอนไปเช่าเต็นท์ไปอะไรกันก็จะไปไกลอีกสักประมาณ5กิโลค่ะเป็นไงบ้างคะยาดมไหมคะเงียบเชียก็โอเคค่ะก็ภูมิใจมากขึ้นมาเห็นป้ายเลยดีใจสุดๆแต่รู้สึกอะไรนะจริงเมื่อกี้แกไม่ได้บอกว่าคุณเมื่อกี้แกบอกว่าขึ้นมาทำไมเออนั่นแหละทำไมเขาไม่ทำป้ายไว้ที่ตีนดอยก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวจะเรียกผู้อำนวยการสถานที่มาคุยนิดนึงฉันเริ่มง่วงนอนแล้วค่ะนะคะเราไปเถอะมีคนรอถ่ายรูปเยอะค่ะโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตรงจุดที่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ทำเรื่องของการจองพื้นที่ได้เลยตรงบริเวณนี้แหละค่ะด้านหลังเนี่ยด้านข้างของศูนย์บริการท่องเที่ยวก็คือจะเป็นที่สำหรับการเต็นท์เนาะใช่งั้นเดี๋ยวไปจัดการเรื่องเครื่องนอนก่อนนะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวเดินดูพระอาทิตย์ตกกันโอเคป่ะประชาชนด้วยครับผมบัตรประชาชนอยู่ข้างล่างของใครก็ได้ห้ามบัตรประชาชนครับของใครก็ได้ต่างด้าวก็ได้ต่างด้าวเมื่อช้าคุณเมื่อช้าเหมือนกันแล้วพี่จะเอาบัตรหนูไปทาอะไรเอาข้อเหนียวหมูแทนก่อนจริงค่ะชีวิตดีเพราะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานเขาตั้งเต็นท์ไว้ให้เราแล้วค่ะทุกคนทำไมแกต้องใช้เสียง2ด้วยอ่ะเสียง2ก็มาดีใจวิธีเรื่องของนอนดมใช้ได้1อันนี้โอเคได้ถึงนอนแล้วค่ะลองนอนโอเคนะคะก็คือเป็นไหนที่เปิดปากเต็นท์เอาไว้ไหนเปิดปากเปิดปากเต็นท์เอาไว้ก็คือสามารถเข้าไปนอนได้เลยอุปกรณ์เครื่องนอนครบแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไปเลือกเต็นท์กันเลยค่ะค่ะนะเพื่อนสตรองมากใช่แกไม่รู้ฉันสตรองตามแล้วแต่เต็นท์แล้วค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็เราพักเหนื่อยก่อนเหนื่อยอันนี้มันรูดเอาหรือเอาไปกินได้รูดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวจัดของจัดสัมภาระก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูกันว่าจะทำอะไรกันต่อถอดรองเท้าด้วย